ฤษให้ช่องมาปิยวัฒน์ตะวัดยิงแล้ว 1-0 ครับโหดไทยได้ประตูขึ้นนำจากปิยวัฒน์เพชรน้อยครับนับ1แล้วครับแล้วนี่คือประตูแรกในการลงสนามนัดแรกนามทีมชาติเลยครับปิยวัฒน์เพชรน้อยให้แล้วปิยวัฒน์พัดถึงมาดึงเข้าซ้ายยิงติดชายครับหลายเซฟแล้วนะครับ5นาทีแรกผู้สาประตูบุญในเป็นขาอีก1ครั้งแล้วครับวันนี้ใช้ขาเซฟค่อนข้างดีเลยครับนี่ครับซ้ายของทางเยราพัฒน์แล้วยิงไกลของไทยแล้วโจมายิงครับคนสาวครับศาสตร์เจริญพงศ์30วินาทีแรกเกือบได้ประตูขึ้นนำนี้ต้องออกมาสั่งการหน่อยเลยครับทางรูบินโยกริดให้ช่องมาปิยวัฒน์ตะวัดยิงแล้ว 1-0 ครับโหดไทยได้ประตูขึ้นนำจากปิยวัฒน์เพชรน้อยครับนับ1แล้วครับแล้วนี่คือประตูแรกในการลงสนามนัดแรกนามทีมชาติเลยครับปิยวัฒน์เพชรน้อยก่อนหน้านี้ก็อยู่ในชุดยู20แชมป์อาเซียนด้วยครับปิยวัฒน์นี่คือการติดชุดใหญ่ครั้งแรกดูครับจังหวะยิงหักข้อพลิกหนีแล้วยิงย้อนทางอาบูยาซิดเข้าไปเลยนะครับไปจีบคืนได้ครับธนโชตไทยมาครับธีรพัฒน์เดือดรัฐเปิดสีจากธรรมศาสตร์เส้นเดินเข้าซ้ายยิงครับโอ้โหดีเกือบได้ครับจังหวะความสามารถเฉพาะตัวครับทางเจ้ามอนแหละครับธีรพัฒน์ดูอีกครั้งครับโอ้สเต็ปเท้านี่นี่ครับหลงเลยครับแนวรับแล้วซ้ายจะยิงที่เสาแรกแต่ว่ายังไม่ติดขาของอบูยาซิดอยู่มาใหม่ครับชาวลาให้ธีรพัฒน์คือชาวลาจ่ายต่อกลับมาครับธีรพัฒน์ดึงมาแล้วเข้าขวาติดมือครับโอ้โห2ครั้งนี่เข้ากรอบทั้ง2ครั้งเลยครับโอกาสของธีรพัฒน์เนี่ยครับแต่ว่าเที่ยวนี้ยิงตรงด้วยครับตรงทางอบูยาซิดให้แล้วธีรพัฒน์ถึงมาดึงเข้าซ้ายยิงติดชายครับโอ้หลายเซฟแล้วนะครับ5นาทีแรกผู้สาประตูบุญในเป็นขาอีก1ครั้งแล้วครับวันนี้ใช้ขาเซฟค่อนข้างดีเลยครับนี่ครับซ้ายของทางเยราพัฒน์แล้วยิงไกลมาที่เยราพัฒน์ไกลวิไลโยกอยู่แล้วมาถึงธนโชตครับธนโชตให้กับเยราพัฒน์แล้วธนโชตได้ยิงครับโอ้จังหวะประสานงานกันเกือบได้ลุ้นครับจังหวะสุดท้ายไม่ตรงกรอบเลยครับทางธนโชตเนี่ยครับไหลหลังจากเยราพัฒน์แล้วหลุดเข้ามาตรงกลางมันดูจะสุดเหยียดด้วยครับกับอธิพงศ์อธิพงศ์จ่ายต่อธนวัฒน์ดึงเข้าขวาแล้วได้ประตูไป 2-0 ครับโอ้โหเป็นพิชยุทธ์กิตติพานุวงศ์นะไทยนำ 2-0 เป็น2ผู้เล่นจากแบล็คเพลครับการประสานงานของธนวัฒน์เกิดบางราจันทร์แล้วก็พิชยุทธ์กิตติพานุวงศ์2-0ครับทีมไทยมาได้ประตูที่ต้องการแล้วล่ะครับนาทีที่9ครับเดี๋ยวดูครับอธิพงศ์ครับจ่ายให้แล้วพลิกสวยเลยครับธนวัฒน์เปิดมาตามสูตรที่เสา2ครับให้กับพิชยุทธ์โล่งๆแบบนี้ก็ไม่พลาดเลยครับเยอะเหมือนกันนะครับณรงค์ศักดิ์ให้ปิยวัฒน์ต่อมาที่ณรงค์ศักดิ์ณรงค์ศักดิ์ดึงขวาแล้วโลจิชนชาครับโอ้บอลยังไม่คาบเส้นนะครับเธอศักดิ์ยัดช่องแล้วปิยวัฒน์ตะวัดยิงโดนขวาซ้ำอีกทีของกิจยังติดบล็อกโอ้โหแม่นับ3ยังไม่มาครับณรงค์ศักดิ์ดูอีกครั้งครับดึงจังหวะแล้วหลบได้เข้าขวาข้างถนัดกดมาเนี่ยครับชนคาแล้วมันกระโดดออกมาครับณรงค์ศักดิ์วิ่งบอลธีรพัฒน์เปลี่ยนสีธีรพัฒน์จะโจกแล้วยัดซ้ายมาลูกนี้ธีรพัฒน์แก้วิไลธีรพัฒน์มีชวรามาช่วยสกีให้ธีรพัฒน์ธีรพัฒน์จะยิงซ้ายแล้วได้ประตูครับโอ้โหแต่งจนได้เหลี่ยมนะกดเข้าไปเลยครับ 3-0 จากธีรพัฒน์เหมือนสีโอ้โหยิงคมจริงๆครับลูกนี้นี่เลยจุดโทษที่2มาด้วยนะครับซ้ายของธีรพัฒน์ลงเล่นทีมชาตินัดแรกแล้วก็ยิงประตูได้ด้วยครับเจ้าม่อนหลบหนึ่งจังหวะแล้วเนี่ยครับทำให้เกมรับแล้วก็ผู้สาประตูเนี่ยไปเสียจังหวะไปก่อนนะครับมาแต่งจังหวะหลังยิงนี่ก็เรียบร้อยเลยครับนี่คือผู้เล่นที่อายุน้อยที่สุดในทีมชุดนี้ด้วยครับ21ปีครับพิชยุทธ์จ่ายแล้วธนวัฒน์ให้พิชยุทธ์ยิงติดเซฟครับโอ้โห
ยังนับ2ไม่ได้ครับทางพิชยุทธในเกมนี้ทำขึ้นมาสวยเลยครับเนี่ยวิ่งโยกหลอกแล้วมีจ่ายย้อนมาได้กดสายเต็มๆเต็มมือครับปัดของอาซิมอีกทีพิชยุทธให้กับอมรินทร์เล่นกับอธิพงศ์อธิพงศ์มาทางขวาครับตอนนี้ให้อมรินทร์ไปทางซ้ายยัดขึ้นมาพิชยุทธแล้วต้องเตะอัดไปก่อนนะครับอธิพงศ์ยังได้อยู่อธิพงศ์จะพลิกมาได้แล้วจ่ายต่อยิง 4-0 ครับโอ้โหเป็นธนวัฒน์เกิดบางระจันนี่ครับไทยนำ 4-0 โอ้โหต้องชมจังหวะลุยขึ้นมาของอธิพงศ์บุญพลายเลยครับลูก4มาแล้วแล้วก็เป็นธนวัฒน์ที่นับ1เหมือนกันครับวันนี้ทีมชาตินัดแรกครับแล้วก็ยิงประตูแรกได้ด้วยป้อนมานี่เหลือแค่ยิงไงครับทางธนวัฒน์เนี่ยครับดูจังหวะลุยขึ้นมาทิพงเทิร์นหนีแล้วจิ้มลอดขาทางอามิรุนไซยามี่ครับป้อนไปให้กับธนวัฒน์เกิดบางราจันโอดมาที่กลิ่นกิจจ่ายช่องแล้วธนวัฒน์คืนมายิงซ้ายได้ประตูครับโอ้โหลูกยิงของชาวราศีอาวุธกับไทยนำ 5-0 หาช่องจนมันเปิดพื้นที่จนได้ครับเกมรุกของทีมไทยเที่ยวนี้เป็นชาวราศีอาวุธครับจากแบงคอก BTS ไหลให้ของธนวัฒน์ได้ครับสายเต็มข้อได้ยิงแบบข้างถนัดบ้างครับเที่ยวนี้โอ้โหเวียงมานี่เข้ามุมเลยครับ5-0ครับแล้วก็เป็นแอสซิสต์ที่2ในเกมนี้ของทางธนวัฒน์ด้วยนะครับดูแรกโค้งให้กับกริชกริชจ่ายต่อแล้วธนวัฒน์โอ้โหลูกนี้คลาสสิกเลยครับไทยนำ 6-0 ครับจากลูกยิงของธนวัฒน์เกิดบางระจันโอ้โหลูกนี้ในลีกก็ยิงลักษณะนี้ได้ครับธนวัฒน์เป็นลูกถือว่าลูกเก่งเลยครับควายหลังเข้าไปดูอีกครั้งครับบอลจากกริชครับแล้วเปลี่ยนทางนี่หลงทางเลยครับทางอับดุลอาซิมประตูที่2ของเขาในเกมนี้ครับโอ้แล้วจะมีรุ่นแฮตทริกแล้วด้วยครับธนวัฒน์เกิดบางระจันแล้วยกมาจังหวะชาวราศีอาวุธยิงได้ประตูครับโอ้โห 7-0 นะครับทีมไทยนำบรูไนไปแล้วเป็นบรูไนเองที่ตอนนี้รับเริ่มจะเดินขึ้นมาสูงนะครับเนี่ยพอเดินมานี่ก็เปิดพื้นที่ให้กับไทยด้วยได้บุกเข้าโจมตีครับนับ2อีก1คนครับทางเจ้าอามครับชวราศีอาวุธบอลยกมาแล้วซ้ายเสาแรกเข้าสามเหลี่ยมเลยครับปั่นของทางชวรานี่ครับโอ้โหคมกริบเลยครับมีลุ้นแฮตทริกอีก1คนแล้วครับไทยมาที่อธิพงศ์อธิพงศ์โยกแล้วหลบมาได้ครับอธิพงศ์พุทธพรายเปิดมาแล้วแปลได้ประตูครับ8ประตูต่อ0จากพิชยุทธ์กิตติพานุวงศ์นะโอ้นาทีและประตูตอนนี้นี่มาทุกนาทีเลยครับ26 27 28แล้วก็มานาที29ครับจากพิชยุทธ์โอ้เนี่ยที่พงไม่มีชื่อทำประตูครับแต่ว่าเนี่ยครับจังหวะที่เลี้ยงตะลุยขึ้นมาเนี่ยจ่ายถวายพานให้เพื่อนได้ดีมากครับเนี่ยครับจังหวะเข้าชาร์จของพิชยุทธ์ลุ้นแฮตทริกอีก1คนครับดูว่าวันนี้ใครจะแฮตทริกบ้างครับอธิพงศ์ขวาลูกนี้ติดเซฟคืนกลับมาพีรพัฒน์พีรพัฒน์ให้กับอมรินทร์อมรินทร์เอกาพันโยกอยู่กลับมาที่พิชยุทธ์ให้อมรินทร์ครับอมรินทร์จ่ายพีรพัฒน์ลูกนี้แล้วเปิดเข้ามายิงเรียบร้อยครับ 9-0 จากอธิพงศ์บุญพลายครับเอซิดให้เพื่อนมาตลอดเที่ยวนี้ได้ยิงเองบ้างแล้วครับเจ้าก้องครับจากห้องเย็นท่าข้ามนะครับนาที32ครับเนี่ยพีรพัฒน์ดึงจังหวะหน่อยครับแล้วเงยหน้ามานี่ถือว่าเห็นช่องเลยครับผู้สับประตูอย่างอบูยาซิดนะครับออกมาก็ตามมารับไม่ทันแล้วแหละครับมาของเธอศักดิ์ให้ปิยวัฒน์ย้อนแล้วยิงอีกทีก็เรียบร้อยครับโอ้โห 10-0 ครับเดี๋ยวนี้เป็นณรงค์ศักดิ์วิงวอนครับนี่เป็นการยิงประตูในนามทีมชาติชุดใหญ่2เกมติดต่อกันด้วยนะครับของทางเจ้าไอซ์เกมก่อนหน้าก็คือรอบ16ทีมสุดท้ายฟุตซอลโลกนะครับในเกมพบกับทีมชาติฝรั่งเศสดูอีกครั้งครับบอลจิ้มมาแล้วมันมาเข้าทางพอดีครับ
ขวาวิ่งมาปั่นถือว่าเฉียบขาดเลยครับของทางณรงค์ศักดิ์กัปตันทีมบอลมาที่เทอดศักดิ์เจริญพงษ์เทอดศักดิ์โยกเข้าขวาแล้วหักข้อได้ประตูครับโอ้โห 11-0 ครับจากเทอดศักดิ์เจริญพงษ์ได้นับหนึ่งเหมือนกันครับเทอดศักดิ์ในเกมนี้มาเรื่อยๆครับตอนนี้เกมรับของบรูไนเองเนี่ยพอเยอะมากเนี่ยสมาธิก็เริ่มจะหลุดไปแล้วเหมือนกันนะครับแต่ว่าจังหวะนี้ก็ยิงดีจริงๆครับหลบเข้าขวาแล้วเรียดเลยครับเวลาจ่ายต่อธนวัฒน์ธนวัฒน์ถึงมาแล้วกิดยิงติดเซฟจัดซ้ำอีกทีได้ครับ 12-0 ครับจากธนวัฒน์เกิดบางระจันเอาจนได้ครับชนคานอยู่หลายทีครับวันนี้ธนวัฒน์ได้นับ2ในเกมนี้ดูอีกครั้งครับนี่ครับยิงมาเต็มๆไหลมาแล้วเปิดลูกนี้มาอีกลูกครับพีรพัฒน์แก้ววิไลบ้างครับรอบนี้13-0ครับโอ้ยิงทะลุจริงๆครับวันนี้ดูแรกของพีรพัฒน์แก้ววิไลนะครับในรายการนี้ครับอภิพงศ์ตบเข้ามาครับแม่จริงซ้ายลูกนี้หน้าประตูครับจดจ่อจังหวะเข้าทำถือว่าหลากหลายมากครับวันนี้เกมโอเพนเพลย์ของทีมชาติไทยนะครับ